สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนมาชวนหิวกันด้วยเมนูน้ำพริกปลาดุกสีสันจัดจ้านแถมรสชาติก็แซ่บสุดๆบอกเลยว่าสูตรของเดียนบอกหมดไม่มีกักแน่นอนจ้ามาเริ่มจดสูตรกันได้เลยจ้าเริ่มกันเลยที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำกะหล่ำปีมาหั่นแบ่งครึ่งแล้วหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยจ้าต่อด้วยนำถั่วฝักยาวมาหั่นแบ่งครึ่งได้เลยจ้านำต้นหอมมาซอยเป็นชิ้นๆซอยให้ละเอียดเลยนะจ้าแล้วนำผักชีมาซอยเป็นชิ้นๆเหมือนต้นหอมได้เลยจ้านำมะนาวมาหั่นแบ่งเป็นซีกๆหั่นไปให้หมดได้เลยจ้าและนำแครอทมาหั่นตรงส่วนหัวและส่วนท้ายออกใช้ที่ปอกเปลือกปอกเปลือกแครอทออกให้หมดได้เลยจ้าหลังจากที่ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วหั่นแครอทออกเป็น2ส่วนแล้วหั่นแบ่งครึ่งหลังจากนั้นหั่นแครอทเป็นชิ้นๆได้เลยจ้าหั่นให้ชิ้นพอดีคำน่ารับประทานเลยนะจ้าขั้นตอนต่อไปนำปลาดุกที่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแกะเอาแต่เนื้อของปลาดุกเดี๋ยวขอแนะนำว่าเวลาแกะดูก้างปลาดีๆนะจ๊ะไม่งั้นเวลารับประทานเดี๋ยวจะติดคอเอาได้นะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการนึ่งผักใส่ผักลงไปปิดฝานึ่งทิ้งไว้นึ่งจนกว่าผักจะสุกเลยนะจ๊ะไปต่อกันเลยที่ขั้นตอนการทำน้ำพริกปลาดุกใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกแดงหอมแดงคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนคั่วไปเรื่อยๆคั่วจนให้วัตถุดิบของเดียนสุกและหอมเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นใส่วัตถุดิบลงไปในครกแล้วโขลกให้ส่วนผสมละเอียดและเข้ากันได้เลยจ้าใส่เนื้อปลาดุกลงไปโขลกไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันเลยนะจ๊ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้ะตกแต่งด้วยต้นหอมผักชีใบสะระแหน่คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้ะปิดท้ายเพิ่มความเปรี้ยวแซ่บด้วยมะนาวแล้วคลุกเคล้าอีกรอบให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะจัดเสิร์ฟได้เลยกับเมนูน้ำพริกปลาดุกเสิร์ฟคู่กับปลาดุกย่างและผักเครื่องเคียงได้ทั้งความอร่อยและประโยชน์เลยนะจ๊ะอย่าลืมไปทำตามเดียนกันด้วยนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูกันได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ